คำถามนะครับก็คือว่าเราจะเตรียมตัวตายได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่าเรากำลังใกล้ตายถ้าเรารู้ฮะคำต่อมาคือคนที่อยู่ข้างเคียงที่กำลังจะส่งคนไปตายเนี่ยครับแล้วหมดลมหายใจอ่ะจะคิดยังไงครับหลวงไม่ต้องคิดคิดแทนเขาวิธีการกันแล้วกันอ่ะคนกำลังใกล้จะตายเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์บอกเราได้เลยครับยังไงก็บอกเราไม่ได้เพราะว่าเขาปิดจำไว้หลักนะคนที่จะตายเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเขาจะปิดปากก่อนแปลว่ามันสื่อสารใครไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถามว่ารับรู้อยู่ไม่รู้ตราบใดหัวใจยังเต้นอยู่จำไว้หลักตราบใดหัวใจยังเต้นอยู่แล้วยังพอมีลมหายใจอยู่ที่ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคนจะตายก็ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมจะไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะยังไงก็ไปไม่รอดรู้แล้วมันไปไม่รอดแล้วไปทำไปทำไมล่ะให้มันสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปทำไมแล้วผมใช้ว่าสูญเสียนะโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึง point of view ในคำถามที่ว่าเนี่ยคนกำลังจะตายหนึ่งปากจะต้องปิดก่อน 2. จะปิดตาตาลืมตาไม่ขึ้นแล้วไม่มีแรงที่จะยกเปลือกตาแล้วครับมันมีเอนเนอร์จีน้อยเต็มทีแล้ว 3. จะปิดอะไรเนาะระหว่างหูกับผิวกายต้องคิดให้ดีนะครับตรงนี้หูลมออกหูหูมันจะเสียงเสืออะไรต่างมันสื่อสารไม่ได้ฮะลมออกหูเยอะมันฟาวไปหมดอ่ะเข้าไปแล้วมันก็ไม่สามารถเบิร์นลมท่านลมหายใจเข้าไปมันออกหูทีเดียวมันไม่ไปเผาไหม้ต่อแล้วมาหายใจเข้าไปแทนที่มันจะกักเก็บเอาไว้ในร่างกายไปเพื่อเบิร์นเผาไหม้ให้เกิดพลังงานต่อออกหูซะนี่เห็นไหมใช่ไหมครับเอาล่ะปิดปากปิดตาปิดหูปิดผิวสัมผัสจะรูปคล้ำส่วนนุ่นส่วนเว้าไม่ว่าจะเป็นจักรแร้จะเป็นคอหอยจะเป็นขออนุญาตเถอะครับแล้วแถวปากเอาเจ้าพญาทั้งหญิงทั้งชายเหล่านี้เป็นต้นนะมันจะไม่รู้สึกแล้วก็ปิดกายสัมผัสสุดท้ายปิดจมูกเอาล่ะถามว่าตราบใดที่มีจมูกอยู่แต่ต้องให้เขาหายใจเองโอเคไหมครับไม่ใช่ใช้เครื่องช่วยหายใจปิดใส่จมูกมันไม่ใช่ตรงนั้นแน่ๆตรงนั้นไม่รู้อะไรอีกแล้วนะครับจะไปช่วยไปทำไมเราตรงนั้นน่ะก็มันไม่รู้อะไรต่างนาแล้วโอเคไหมในระหว่างที่เขายังรู้คือเขาหายใจเองตรงนั้นแหละครับแม้ว่าจะพูดจาสื่อสารไม่ได้แต่แล้วก็พูดกรอกหูเข้าไปเถอะเพราะว่าหูยังไม่บอดปากเนี่ยมันไปแล้วตาปิดแล้วพูดกรอกหูไปเถอะพูดว่าไงเลยล่ะไอ้คนจะตายเนี่ยไม่มีคนที่มันพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานแน่ๆไม่รู้ลูกคนไหนหลานคนใดชีวิตจริงเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพูดถึงใครอ่ะมากที่สุดสงสารคนลูกคนนี้สู้ลูกคนนั้นไม่ได้อยากจะให้ลูกคนนี้ดีเหมือนเท่ากับลูกคนนั้นมันจะได้บ่นห่วงเห็นไหมครับมันเป็นเจเนเรชันของมันเป็นเผ่าพันธุ์จะได้บ่นห่วงเมื่อเราอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วก็บอกเข้าไปแต่โกหกไม่ต้องหลอกลวงนะโกหกมันไปเถอะครับคนจะตายอ่ะโอ้ยแม่ยายเมื่อวานนี้ผมเสือนเนี่ยโอ้โหลูกสาวคนโปรดหลานคนโปรดนะที่แม่ที่อะไรห่วงใยอยู่นั่นน่ะเฮ้ยวันนี้เขาเป็นคนละคนแล้วนะเห็นไหมว่าแล้วคนที่เขาพูดถึงเนี่ยอยู่ที่นี่แหละก็คนที่เขาพูดถึงมาพูดจากันอย่าห่วงตอนนี้โอ้โหดีหมดเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหนือกว่าทุกอย่างคนด้วยมาโอเวอร์เลย
ให้มันเวอร์เข้าไว้เถอะเห็นไหมครับเขาจะได้หมดห่วงโอเคนะครับนี่คือการคนที่อยู่ใกล้คนจะตายต้องพูดจาอย่างนี้โอเคไหมนั่นคือหน่วยที่หนึ่งนะมันสำคัญที่สุดหน่วยที่สองถ้าจะพูดต่อจำได้ไหมล่ะไอ้ความดีที่เคยทำอะไรต่างให้กับผู้คนในมนุษย์โลกเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยไอ้ความดีเนี่ยทำแม่ก็ภาคภูมิใจเห็นไหมคุณยายพาหนูพาลูกหลานไปทำบุญนู่นนี่นั่นเห็นไหมกฐินสามัคคีกฐินอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้จำได้ไหมจำได้ไหมอ่ะจะว่าจำได้ไหมจำได้ไหมทบทวนให้ดีนะนั่นนะครับฐานบุญฐานบุญและฐานบุญก็คิดแต่เรื่องพวกบุญนี่แหละครับในความดีของท่านนั่นแหละครับอย่าไปเอาที่ไหนอย่าไปพูดเรื่องความชั่วของท่านไม่เอานะก็แค่นั้นเองแค่นี้ในการส่งเสริมคนที่กำลังจะไปเวิร์นๆก็พูดอยู่แค่นี้อย่าไปมากไปกว่านั้นเขารับไม่ได้หรอกเวลาพูดจาก็พูดคำหนึ่งให้มันช้าๆให้มันพูดใครก็ใครพูดก็พูดไปตรงนั้นนะฮะไม่ใช่สามคนลุมพูดอย่างนั้นคนนั้นจะรับไม่ได้มันแอคชั่นมันเรียกชั่นมันไม่ทันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับไอหูมันก็มีสองหูจริงนะครับมันฟังสองเสียงในเวลากันมันทำไม่ได้ฟังสองความหมายเวลาในเวลากันมันทำไม่ได้มันจะกรอกหูซ้ายหูขวาไปทำไมแล้วก็ใช้คนเดียวนี่แหละครับโอเคค่อยทำไปหมดคนนี้ก็อีกคนนึงก็โอเคมันควรจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเนี่ยในการที่จะทำอย่างไรให้คนที่กำลังจะตายตายไปโดยที่ไม่ต้องมีห่วงหาทอนใดๆจบไหมเนี่ยนั่นก็ค่อยๆหายใจเอานึกถึงอะไรต่างเขาทำบุญแล้วก็ไม่มีอะไรถึงนึกถึงก้อนหินก็ได้อะเออถ้าเป็นผมผมอยากให้นึกถึงนะกลุ่มพุทธะก็พระพุทธรูปองค์ไหนล่ะครับอย่าไปนึกถึงคนเข้าใจไหมครับหลวงพ่อนู่นนี่อย่าไปนึกถึงเขาโทษทีของเรียกสุภาพหน่อยได้ไหมเวลาผมเจอผมใช้คำว่าสุภาพนะเอาไหมมันก็ไม่เหมาะสำหรับปากลุงหอกนึกถึงพระพุทธรูปปางไหนก็ได้ปางวันเกิดก็ได้มันจบกันตรงนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีวิสัยพระพุทธรูปปางไหนปางวันจันทร์อังคารพุทธวันศุกร์เสาร์เอามันตรงนั้นเลยนะฮะไปกับสิ่งนั้นไปเลยนึกถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นนะพระพุทธรูปดีสุดผมว่านะเอาในเรื่องของกลุ่มอามีนดีนะนะอามีนนู่นดาวกับดวงจันทร์เนี่ยกอดเอาไว้ใช่ไหมครับอามีนก็ไม่กังเขนก็เชิญด้วยครับทีนี้เป็นไรไปหรอไม่มีปัญหาหรอกผมยังว่าสิ่งไม่มีชีวิตเห็นไหมครับแล้วกลุ่มโอมเอาไงทีเนี้ยก็รูปภาพเลยไงก็ชุดแท้แต่ก็ไม่รู้นะกลุ่มไหนก็เอาเองก็แล้วกันอย่าไปนึกถึงบุคคลไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหลวงพ่อหลวงพี่หลวงป้าหลวงอาอย่าไปสนใจตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วกลุ่มอามิตพุทธเนี่ยก็อยู่ไรนี่ไงครับกอดเอาพระอยู่ไรไปกอดตัวแขนนี่อันเดียวกันนะก็ไม่ต่างมันต่างตรงไหนกับพุทธรูปที่พุทธตนเนี่ยใช่ว่าควบคุมก็ว่าได้ให้อยู่ในกรอบนี้จนกระทั่งค่อยๆถ้าอยู่ใกล้นะเอามือแตะชีพจรครับพอหัวใจหยุดเต้นปุ๊บตรงนั้นนะฮะพลังงานจะออกจะออกครับจะออกแป๊บถ้าพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เจอแล้วครับทีนี้ถ้าบริสุทธิ์คนไหนอยู่ใกล้เต็มก็ได้รับเต็มๆแล้วครับไม่รู้ตอนที่แม่ผมจะไปผมยังจับแต่ชีพจรอยู่นะเออไปขามือเลยล่ะผ
ผมว่าผมได้รับพลังงานตัวนั้นจากแม่ด้วยครับแต่เรื่องนะแม่เนี่ยมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลนะโยมจำไว้ด้วยครับผมก็ว่าผมได้รับพลังงานจากแม่ในสมมติฐานที่ผมบอกว่าเป็นห้วงแห่งจักรวาลมาด้วยผมถึงมีพลังงานในส่วนตัวของผมที่จะนำมาใช้ที่ว่าผมเชื่อมั่นมากนะฮะเรื่องนี้ ไม่เชื่องมงายและอธิบายได้ตามในยะที่กำลังพูดถึงนี้ด้วยอ่ะผมว่าผมอธิบายได้นะแต่ท่านต่างหากที่จะ get into เข้าใจตามหรือเปล่าต่างหากถ้าเข้าใจตามมันก็โอนะเห็นไหมเพียงถ้าเข้าใจทำความเข้าใจตามถามว่าท่านเสียอะไรไหมเนี่ยไม่เสียดีมากครับจะเป็นคำถามคนที่กำลังจะตายจะต้องพูดจาอะไรกับคนที่กำลังจะตายก็แนะนำได้สองมิตินะโอเคไหมนั่นก็ใช้ผิวสัมผัสเอาให้คนที่จะตายเขามีความรู้สึกว่าเออมีความอบอุ่นคนแก่ทุกคนเวลาเขาเท่าชราแก่ชราเขาคิดอยู่แล้วล่ะอยากจะรู้หลานดูแลครับตรงนี้ต่างหากที่ถือว่าสุดยอดอย่าให้เขาว้าเหวโอเคไหมครับต้องค่อยๆสลับสับเปลี่ยนไปดูแลลูกเมียหลานเลนครับสลับสับเปลี่ยนไปเว้นเขาหลับเขาตื่นมาต้องเขาต้องรู้เห็นเรานะครับเขาจึงจะมีความเวลาเขาจะล้มหายตายจากไปเขาก็ไปตามวาระวิบากที่เขาทำโอเคไหมวิบากวิบากเขาจะขอต่อหน้าเราเราก็ไปตามรูปแบบนี้แค่นั้นเองนะถ้าหากเป็นคนที่มีศักยภาพสูงทีเนี้ยครับอย่างเช่นผมทีเนี้ยมาถึงตัวลุงหงอกันนะรู้ว่าจะตายจะไปคุมการตายให้ใช่แล้วแต่เอาคืนแล้วนะทีเนี้ยหลายตังค์นะพี่ไปคุมการตายให้จะบอกดูหลายตังค์นะคำว่าคุมการตายมีคนที่ตายอยู่ในมือผมเนี่ยคนหนึ่งอยู่ที่สิริราชนั่นก็เป็นมะเร็งขามือเลยนะครับหมดลมหายใจที่อยู่ในโรงพยาบาลพอดีคนที่สองดูวันผลไปจังหวัดชัยภูมิเนี่ยใช่ขับรถผ่านไปไม่รู้จักกันนะครับเห็นคนรุมเต็มบ้านคงจะมีเรื่องแล้วก็เลยจอดรถข้างทางก็เลยวิ่งขึ้นไปดูสิอ้าวยายคุณยายแก่น้ำหนักร้อยกว่าได้มั้งนอนตรงนั้นผมก็ไปจับชีพจรต่างๆนะสารพัดจนเรียบร้อยนะ ผมก็บอกทุกคนผมขอเทียนเขาแล้วก็หาเทียนมาให้ผมผมก็จุดเทียนเข้าไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็มีแบงค์พันผมก็วางไว้ตรงนั้นที่ถาดวางเทียนนะผมก็บอกทุกคนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมก็เชื่อว่าคงจะไม่เกินเพราะนั้นเท่านี้นาทีนะว่าแล้วผมก็จอบชีพจรตัวนั้นหนึ่งสุดท้ายก็ไปคานั่นแหละนั่นเรียกว่าตายคามือก็คงจะไปดีแสนดีนี่มันจะเป็นจังหวัดชัยภูมิที่จำได้หรือว่าสกลนครเอาสกลนครแล้วกันได้ดีสกลนครดีกว่าครับไม่รู้ไปทำอะไรที่ไหนหน้าวันนั้นนะครับไม่ได้จำเลยผมไม่เคยจำพวกนี้นะสองสามกับแม่แล้วเนี่ยคนที่สี่นะครับนี่บอกให้รู้ล่วงหน้าเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงเถอะเอ่ยถึงท่านหน่อยอ้างอิงได้นะที่ว่าเนี่ยแม่ของเจ้าของเบียร์ช้างเนี่ยทุกวันเนี่ยหรือแม่ของเจ้าของเบียร์ช้างเนี่ยตอนรู้จักลูกชายคนชื่อทวีเขาก็มารับมาส่งที่ผมที่นี่นะเปลี่ยนรถมารับทุกวันมีคนขับเรียบร้อยทุกวันอย่างว่าเขารวยเนาะก็ไปตามแล้วก็มาส่งทุกวันเหมือนกันจากนั่งเกล้าถึงบ้านเขาอยู่แถวๆสีลม
ซอย8หรือซอย12ไม่รู้ประมาณนั้นนะครับไปเจอแล้วจะคือกันวันแรกโหแต่ตัวไม่มีใครแต่ตัวแล้วเจ็บมากครับเจ็บมากพยัญชนะเนี่ยจับตัวเจ็บเจ็บไปหมดทุกส่วนลูกหงอก2มือเปล่าจับกันแบบจนกระทั่งคนข้างเคียงร้องตามนะครับเพราะว่าคนอื่นจับไม่ได้ร้องกันทุกทีลูกหงอกจับไม่เห็นแอะไม่เห็นพูดประเจ็บสักคำเดียวเลยมันคงต่างกันนะเนาะมือคนละมือกันแล้วกันก็เธอรู้สึกคือกันพอสมควรเหมือนกันเป็นเดือนอยู่มาวันหนึ่งประมาณบ่ายสามโมงหรือสี่โมงใช่ผมบอกทุกคนทุกคนเนี่ยครอบครัวลูกญาติคนกลับมาพร้อมกันทั้งหมดวันสี่โมงให้พร้อมกันสี่โมงเย็นนี่แล้วก็ลูกหลานก็มาเยอะนะยังเหลือสองคนมั้งบินอยู่ในกลางอากาศอยู่กับอเมริกาหนึ่งคนอังกฤษหนึ่งคนเนี่ยในสมองเนี่ยครับเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังในระหว่างนั้นก็โยงได้สายสินจากพระพุทธรูปโยงไปเพ้อไปถึงคุณยายแม่เจ้าของเบียร์ตาช้างไม่รู้ชื่อแล้วคุณเจริญก่อนน้องชายคุณทวีนะไอ้นี่พูดคุณทวีแล้วคุณทวีเขาเป็นคนกำกับอยู่ตรงนั้นหน้าวันนั้นนะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เจตนาต้องการทุกคนผมรู้แน่นอนว่าไปไม่รอดแน่แต่ผมใช้บอกว่าทุกคนจะมาทำสมาธิส่งศักยภาพพลังงานให้กับไปจะไปบอกได้ล่วงหน้าได้ครับโอ้ยอีกหน่อยท่านจะตายแล้วซวยสิครับลูกน้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าจะไม่ไหวก็เลยมาจับตั้งแต่ได้ใช้สินแต่พระยาวเหยียดเลยครับสามสี่ห้องมั้งพอจะไปถึงตัวคนครับปรากฏว่าตีสามหรือตีสี่เนี่ยก็หยุดหายใจไปก็แค่นั้นเองจบข่าวนี่ก็อ้างถึงได้อ้างอิงได้ด้วยที่ว่านี่ครับก็ถือว่าโอเคดีมีอื่นไหมพอที่จะอ้างถึงอ้างอีกแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนี่กำลังพูดถึงเรื่องของถามเรื่องตายนะจะทำยังไงแบบไหนนะครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่นำมาพิจารณาฮะอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่ใช่ท่านเมื่อท่านอยากจะรู้ก็อธิบายเล่าความเป็นมาไปให้ฟังว่าโอเคคิดว่าพี่รู้สองนั้นรู้หนึ่งพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับแล้วมันจะต่อเป็นสามสี่ห้าเองครับไอ้ตรงจุดนี้จะมาตั้งว่าเชื่อหรือไม่เชื่อฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเพราะมันคนละอันนี้มันเรื่องของลุงหงอกใช่ไหมครับก็เล่าลุงหงอกให้ฟังไม่รู้จะอธิบายโยงใยแบบไหนก็สัมผัสตรงเนี่ยฮะมาอธิบายความตามที่ตอบคำถามมาด้วยโอเคนะอ่ะอย่างอื่นมีอีกไหมลุงแล้วถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุแบบเสี้ยววินาทีทันไหมโอ้ยไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับแล้วถ้าร้องโอดร้องโอยแล้วมันขาดการขาดตอนที่ร้องโอดร้องโอยลุงยังพออดโอยอยู่อ่ะโอ้ยมันจะไปไหนแล้วงานนี้ผมก็ว่าก็คนต้องสะสมพลังงานที่ไม่รู้สึกเพราะมันเรื่องความเจ็บปวดใช่ไหมฮะไอ้ความเจ็บปวดโดยปกติก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะมากมันก็เจ็บปวดนี่นะครับมาร้องอดโอยมันก็โหยิ่งหนักสิครับไม่รู้ขึ้นชื่อว่าอดโอยร้องตายแล้วกับไม่ไปดีแน่นอนนะครับไม่รู้จะว่าไงไม่ไปดีแน่ๆคนที่ไปดีเขาจะไปแบบสมูทมากนะครับพอเวลาจะหยุดหยุดแบบมันเหมือนกับให้นึกอย่างเงี้ยคือเราเคยขับรถเนาะเกียร์ออโต้เวลามันเปลี่ยนเกียร์น่ะมันจะรู้สึกสะดุดนิดนึงอ่ะนั่นนะฮะสะดุดนิดเดียวเองนะไม่ใช่คึกคักจนกระทั่งหัวทิ่มหัวต่ำนะนี่ไปแบบสมูทแบบนั้นเวลาเขาจะไปดีๆจะไปอย่างนั้นนะครับมันรู้สึกได้นะครับว่าสะดุดก็แค่นั้นเองนะฮะคนใกล้ชิดจึงจะรู้ตรงนี้ก็เล่าให้ฟังถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับใครเป็นลูกเป็นหลานนะครับไปอยู่ใกล้ๆจะได้รับสิ่งนี้จากแม่นะครับจากคนที่เป็นเพศแม่คุณยายคุณย่าและแม่เรานะครับ
ทำไปครับลูกหลานเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมเป็นคนที่พูดมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลนะครับเราจะได้รับพลังงานจักรวาลจากแม่ย่ายายมันมาตามสายเลือดครับนี่น่าสนใจครับผมน่าสนใจครับส่วนพ่อหรือวุ่นวายเราทำได้ก็ดีอันนี้จริงนะถ้าเป็นพ่อมันต่างกันทำไมถึงต่างกันระหว่างพ่อกับแม่ไอ้ผมเป็นฝ่ายพ่อโอเคไหมชีวิตเกิดจากพ่อจำเป็นหลักได้เลยครับชีวิตเกิดจากพ่อนะชีวิตจะเจริญเติบโตงดงามดีอยู่จากแม่ต้องจำเป็นหลักลูกจะดีอยู่ที่แม่จำเลยครับคำต้องจำแม่นๆลูกจะดีอยู่ที่แม่อธิบายความเป็นเหตุผลคือแม่เนี่ยนะเขาสะสม3ธาตุให้กับลูก1ธาตุลมคือเขาหายใจแทนอากาศธาตุ2น้ำแม่ก็ดื่มแทน4อาหารแม่ก็กินแทนเมื่อเราอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลคือมดลูกนั่นไงได้รับ3ธาตุเพราะฉะนั้นพลัง3ธาตุเนี่ยมันเหนือกว่านะธาตุไฟธาตุเดียวพ่อเนี่ยให้ธาตุไฟอย่างเดียวโอเคให้ธาตุไฟงั้นจึงอยู่ธาตุไฟเป็นพระเอกของทุกธาตุถ้าใครได้รับดีทีนี้เชื้อพ่อมาดีเชื้อแม่มาดีลูกก็ต้องดียืนยันว่าดีครับถ้าดีนะดีตามสายเลือดดีตามพันธุกรรมแต่ถ้าหากว่าในบริบทของโลกทีนี้ทางการสั่งสอนถ้าแม่ไม่ดีลูกก็จะไม่ดีตามถ้าแม่ดีโอ้โหเลยมันเป็นสองแรงบวกครับเพราะนั้นลูกจะดีอยู่ที่แม่จำเป็นหลักได้เลยแม่กับลูกทะเลาะ กันเมื่อเช้านี้สายมาเขาก็ดีกันแล้วเพราะมันสามธาตุมันหล่อเลี้ยงกันอยู่โดยธรรมชาติของมันอยู่กับแม่เนี่ยรับรองเราทั้งร้อยแม่ไม่ให้ร้ายลูกแน่นอนอ้าวไม่ให้ร้ายลูกแล้วแม่จะฆ่าลูกหรือวะเนี่ยเห็นไหมคือโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยแต่ที่มันให้ร้ายลูกเพราะว่าแม่ความเป็นอยู่ไม่ดีอ่ะที่เราเมายาว่าไปเนี่ยมันจะไปดีกับลูกได้ยังไงอ่ะเมื่อแม่สั่งสมความดีกับลูกในความชีวิตจริงลูกก็เลยได้รับการถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีตามเพราะฉะนั้นลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งเอาสิ่งงานเนี่ยอยู่ที่ใครกับพ่อได้ไหมมีส่วนนะมีส่วนพ่อค่ายธาตุไฟมีส่วนแต่ทั้งหมดส่วนผสมตรงเนี้ยมันก็ยังสู้บอลทูบีของลูกมาไม่ได้ของลูกคือของเราแท้ๆเนี่ยครับก็แปลว่า 50% ก็แล้วกันเราได้มาโอเคไหมครับ 50% ส่วนพ่อให้มา25แม่ให้มา25โอเคไหมครับ25ของแม่คือ3ธาตุที่ว่าเมื่อกี้นี้นะ25ของพ่อคือพ่อให้ธาตุไฟมาส่วนตัวเราเองเนี่ยมา 50% อย่างเงี้ยเราคิดอยู่ในกรอบนี้ครับเพราะว่ามัน3 3 in 1น่ะพ่อแม่ผสมกันจึงไปเป็นเราวิธีการคิดเพื่อสรุปก็คิดอยู่ในกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพอได้นะนี่คือกรอบความคิดอีกอันหนึ่งที่ได้จะนำมาใช้กับความเป็นตัวเราและหลายเรื่องหลายอย่างด้วยนะจากลูกงอกก็แล้วกันใช่ฮะภาษาอย่างนี้ไม่ได้ยิงง่ายๆหรอกครับนะเอาหน้าภาษาลูกงอกฟังไหมครับลูกงอกยังอยู่อีกนานนะภาษาผมเนี่ยผมจะไม่ต้องนั่งไปตอบคำถามเด็กอีกนะฮะเป็นเวลาอย่างน้อย30ปีเด็กเกิดวันนี้เขาอายุ30ปี YouTube เขามาเห็นด้วยถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่พังซะก่อนนะครับอีก30ปีผมว่าคลิปรายการผมว่ามันขึ้นไปเป็นแสนนะให้รู้ไว้อันนี้มันหมื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับคลิปที่ว่าเป็นแสนๆนะให้รู้ไว้ดูสิครับมันจะไปขนาดไหนแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นตัวฝังรากให้กับมนุษย์ด้วยครับที่ว่าเหมือนมนุษย์ทุกๆคนจะมีปัญหาเหมือนมนุษย์ถึงจุดหนึ่งมันจะมาเองครับมันไม่รู้จะไปไหนมันไปไม่ได้แล้วก็เจอทางตันสุขภาพไปเจอทางตันสิ่งแวดล้อมก็เจอทางตันไอการแชร์อย่างที่กำลังพูดถึงนี่นะมันก็ไม่รู้จะหาใครแชร์นอนได้ก็สร้างความเชื่อไปท่าน
ก็สร้างความเชื่อไปเถอะมันหมดยุคความเชื่อแล้วเยอะแล้วเยอะเมื่อมาถึงยุคความเข้าใจแล้วโยมฝังทันไหมล่ะภาษาพ่อขุนฝังทันเข้าใจกับพยักหน้าก็จบข่าวจะมีอะไรกันเห็นไหมครับจบไหมเนี่ยจบเนาะตายแล้วจะไปไหนจะทำตัวยังไงระหว่างผู้ที่อยู่ดูแลก็ชิดที่แนะนำมานั่นเองครับก็หวังว่าลองนำไปใช้ดูนะครับอย่าไปกลัวไอ้เรื่องผีอย่ามาพูดถึงกับลุงหอกมันไม่มีมันมีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาโอเคไหมอย่าพูดกับลุงหอกเป็นขาดเรื่องผีไม่ยอมรับเด็ดขาดนี่ครับใครยอมรับก็ยอมรับไปไม่ใช่ความผิดหรอกครับยอมรับความเชื่อที่ว่าเนี่ยชนะแต่โดยเนื้อในจริงๆแล้วก็รับคำเดียวยุคนี้มันน่าจะเป็นยุคที่รับรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซะมากกว่าครับแล้วก็มาทำความเข้าใจพวกคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำผมว่าชีวิตมันน่าจะอยู่ในกรอบนี้ต่อๆไปของมนุษยชาตินี้นะครับยุคที่มันเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือพวกคลื่นเนี่ยครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ AI ก็เทคโนโลยีนะครับคลื่นนั้นนะครับโอเคเนาะจบข่าวอ่ะ thank you very big จบข่าวครับผมไป